คือศีลถ้าก็ไม่ได้บังคับเจาะจงว่าจะต้องศีลเท่านั้นศีลเท่านี้นะแต่ศีลเนี่ยมันมีหลายระดับให้พอเหมาะพอควรต่อสภาพฐานะของเราเองสภาพฐานะของเราครองเรือนเราเป็นพลยังมีภาระหน้าที่จะต้องดูแลต้องบริหารอันนู้นอันนี้อะไรต่ออะไรท่านก็วางไว้ให้พอเหมาะพอควรในระดับศีล5อันนี้ถ้าหากเราวางภาระสามารถวางปงวางภาระอะไรต่ออะไรไม่มาเป็นกังวลไม่มายุ่งเหยิงวุ่นวายไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการขวนขวายแสวงหาธรรมะได้ยิ่งขึ้นท่านก็บัญญัติไว้ให้พอเหมาะพอควรในระดับศีล8หรือถ้าเราสามารถวางภาระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการได้อย่างเด็ดเดียวเด็ดขาดเข้ามาสู่สภาพความเป็นนักบวชท่านก็วางไว้พอเหมาะควรอยู่ในศีล227แต่ศีลในระดับใดก็ตามศีล5ศีล8ศีล10ศีล227มีจุดหมายไปทางอันเดียวสีเลนะสุขเตงยันติบุคคลจะเข้าไปถึงความสุขได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงด้วยอำนาจแห่งศีลสีเลนะโพกสัมปทาเมื่อเรามีการครองชีวิตการดำเนินชีวิตของเรามีความสุขมีความอบอุ่นครอบครัวก็มีความสุขความอบอุ่นการที่จะไปขวนขวายแสวงหาลาภสักการะสร้างฐานะเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่ออะไรแต่มันก็มีกำลังจิตกำลังใจที่ไปขวนขวายแสวงหามาผลที่สุดสีเลนะโพกสัมปทามันก็เกิดขึ้นโพกทรัพย์สมบัติจะเกิดขึ้นมาอุดมสมบูรณ์ด้วยอำนาจแห่งศีลอีกเหมือนกันนะพอเรามีโพกทรัพย์สมบัติแล้วเนี่ยเราไม่เป็นกังวลในการอยู่การกินของเราอะไรอะไรเราก็มีอยู่มีกินมีใช้มีจ่ายพอเป็นพอไปแม้เราจะหยุดภาระหน้าที่หยุดงานการมั่งไปหาปฏิบัติธรรมสักเจ็ดวันสิบวันอะไรอะไรเราก็ไม่กังวลว่าฉันจะมีอะไรกินบุตรหลานฉันจะมีกินมีใช้มีจ่ายอะไรอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่กังวลอย่างนั้นเราก็ละวางงานการภาระหน้าที่ไปได้เป็นครั้งเป็นคราวหรือมากขึ้นเพื่อไปอบรมจิตอบรมใจของเราให้เพิ่มพูนมากขึ้นหัวที่สดสีเลนะนิพพติยติศีลเนี่ยแหละเป็นตัวปูพื้นฐานเป็นสู่พระนิพพานได้ใช่ไหมเนี่ยล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากศีลทั้งนั้นเนี่ยศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานนะเหมือนกับคนเราจะทำนาเนี่ยคนเราทำนาก็ต้องปูพื้นฐานให้แก่ดินพื้นนาซะก่อนด้วยการไถให้มันอ่อนนุ่มคาดนะไม่เจ็บวัชพืชออกมาที่มันรกรุงรังออกมาซะก่อนนะเมื่อดินมันอ่อนนุ่มไม่มีวัชพืชแล้วปักดำลงไปปักดำมันต้นกล้ามันก็เจริญงอกงามมันเจริญงอกงามแล้วไอ้วัชพืชมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เพราะต้นข้าวมันครอบคลุมแล้วพวกเราเหมือนการปูพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของพวกเราด้วยศีลด้วยทานด้วยศีลพอพื้นฐานของเรามีความอบอุ่นมีความเบิกบานมีความผ่องใสตั้งแต่ครอบครัวจนกระทั่งสังคมเราไม่มีปริพเทศความกังวลในความเป็นอยู่จากนั้นเรามาภาวนาว่าธรรมะก็เกิดขึ้นไอ้วัชพืชไอ้อารมณ์เรื่องราวก่อกวนต่างๆมันก็ไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้เพราะมันมีหลักธรรมควบคุมไว้แล้วเห็นไหมมันเป็นขั้นตอนอย่างสมบูรณ์อย่างนี้เลยเพราะนั้นเราจะไปประมาทศีลไม่ว่าจะอยู่ในศีลระดับไหนก็ตามเนี่ยพอเหมาะพอควรในสภาพฐานะของเราก็เป็นใช้ได้